จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบให้เกิดรูปแบบการดำรงชีวิตแบบวิถีใหม่ New Normal ตลอดจนสังคมโลกในปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลรวมทั้งการพัฒนาประเทศที่มุ่งหมายให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยงานหลักในด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัวได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการ3ปีพ.ศ. 2563ถึง 2565ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมุ่งมั่นพัฒนาให้เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นพลเมืองคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งแผนปฏิบัติราชการจะเป็นแผนที่เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานในแต่ละปีโดยมีจุดเน้นที่สำคัญได้แก่ 1. การเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพที่เก่งดีมีสุขและสร้างสรรค์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนรองรับศตวรรษที่21ที่มุ่งเน้นทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการการวางแผนชีวิตและการเงินการแก้ไขปัญหาความคิดสร้างสรรค์และความรู้สุขภาพอนามัยรวมถึงเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมผ่านกลไกสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชนส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีพัฒนาการที่สมวัยโดยขยายกลุ่มเป้าหมายผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้ครอบคลุมอย่างทั่วหน้ารวมถึงส่งเสริมการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมุ่งขยายผลการใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติผ่านระบบประเมินออนไลน์ตามมาตรฐานชาติให้ครอบคลุมทุกแห่งภายในปี2565 2. การสร้างระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุมอย่างทันสมัยโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระบบคุ้มครองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในปี2565เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 3. การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสำหรับเด็กและเยาวชนโดยเชื่อมโยงระบบสวัสดิการด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวกับระบบสวัสดิการอื่นเพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมทุกมิติให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างยั่งยืนเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว 4. การยกระดับการพัฒนาระบบบริการประชาชนมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดรับการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่21มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความเป็นมืออาชีพพัฒนารูปแบบการบริหารและบริการประชาชนโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้โดยในปี2565ตั้งเป้าหมายให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบดิจิทัลมากกว่าร้อยละ85ของกระบวนการทั้งหมดกรมกิจการเด็กและเยาวชนมุ่งขับเคลื่อนตามจุดเน้นสำคัญเพื่อเป้าหมายสูงสุดให้เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมืองเก่งดีมีสุขและสร้างสรรค์